อย่างเรื่องนโยบายการเงินก็อยากที่จะมีโอกาสที่จะได้พูดในภาพใหญ่ถ้างั้นทุกคนก็จะไปสนใจแต่ว่าเรื่องสั้นๆช่วงนี้พอก็เป็นไปได้ก็มีบางคนมาประปรายว่าบาทแข็งให้ลดดอกเบี้ยอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่ามองแต่สภาวะแล้วจะไปดิกเทตว่านโยบายการเงินควรจะต้องตอบโจทย์ของสภาวะในช่วงสั้นๆครับยิ่งเรื่องนโยบายการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมองยาวอย่างที่เราทราบกันว่านโยบายการเงินไม่ใช่นโยบายที่หวังผลให้เกิดขึ้นทันท่วงทีใช่ไหมครับเพราะนโยบายการเงินเป็นนโยบายที่จะต้องให้แน่ใจว่าวัฏจักรของเศรษฐกิจและก็วัฏจักรของภาคการเงินเนี่ย business cycle กับ financial cycle เนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของนโยบายเวลาที่เราพูดถึงวัฏจักรมันก็ไม่ใช่เป็นสภาวะณเดือนนี้หรือไตรมาสนี้แต่มันเป็นการมองไซเคิลไปข้างหน้าใช่ไหมครับเมื่อก่อนก็อาจจะพูดกันว่า18เดือน24เดือนล่วงหน้าแต่วันนี้เราก็จะเห็นว่าด้วยพัฒนาการต่างๆวัฏจักรอาจจะสั้นลงแต่ก็คงไม่ใช่เป็นการทำนโยบายการเงินเพื่อจะตอบโจทย์สภาวะที่เป็นสภาวะพ้องเศรษฐกิจในปัจจุบันผมคิดว่ามี3เป้าหมายสำคัญหรือ3มิติสำคัญที่เราต้องพิจารณานะครับมิติแรกเลยก็คือเสถียรภาพด้านราคานะครับมิติที่2ก็คือเรื่องการเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจนะครับว่าเต็มไปตามศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไหมและมิติที่3ก็คือเรื่องเสถียรภาพของระบบการเงินหรือเสถียรภาพการเงินนะครับ financial stability นะครับภายใต้กรอบนโยบายการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นกรอบ flexible inflation targeting หรือนโยบายเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่นนะครับเราก็จะพิจารณาทั้ง3ประเด็นทั้ง3มิติเนี่ยเป็นมิติสำคัญในการพิจารณาตัดสินนโยบายการเงินนะครับและภายในแต่ละมิติก็จะมีประเด็นพิจารณาที่ต่างๆกันออกไปนะครับอย่างมิติในด้านเสถียรภาพด้านราคาซึ่งอาจจะถือว่าเป็นหัวใจใหญ่เพราะว่าการที่กรอบนโยบายการเงินเราใช้เป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่นเนี่ยเป้าหมายเงินเฟ้อหรือเสถียรภาพด้านราคาเนี่ยเป็นหัวใจหลักนะครับของการตัดสินนโยบายการเงินในกรอบ inflation targeting เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าในเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่านโยบายการเงินเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อสูงเกินควรเพราะว่าถ้าเวลาที่เงินเฟ้อสูงมากๆเนี่ยมันจะมีผลกับความสามารถของการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวนะครับและนโยบายการเงินถ้าดูถึงประสิทธิผลของนโยบายการเงินเนี่ยผลสำคัญคือในภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อหรือว่าเสถียรภาพด้านราคาเนี่ยนะครับประสิทธิผลจะมากกว่าทางด้านบนคือไม่ให้เงินเฟ้อขึ้นไปสูงเกินควรนะครับประสิทธิผลในการที่จะดึงเงินเฟ้อขึ้นจากฐานต่ำๆเนี่ยอันนี้จะอาจจะน้อยกว่าประสิทธิผลในการกันไม่ให้เงินเฟ้อเนี่ยเกินเพดานนะฮะและจริงๆความกังวลก็อาจจะน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเราเห็นเงินเฟ้อที่ขึ้นไปสูงมากๆนะครับอันนั้นจะมีผลกับศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวรวมทั้งมีปัญหาด้านสังคมต่างๆตามมานะครับเพราะว่าคนที่มีรายได้ประจำใช่ไหมครับเวลาที่เงินเฟ้อสูงมากๆก็จะทำให้รายได้ที่แท้จริงของเขาเนี่ยมันลดต่ำลงนะครับในช่วงที่เงินเฟ้อต่ำแต่เศรษฐกิจยังขยายตัวได้นะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นกังวลมากแต่ถ้าเงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าและเศรษฐกิจไม่ขยายตัวด้วยอันนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดอันนั้นก็จะเป็นประเด็นที่ต้องที่ธนาคารกลางอาจจะต้องทำนโยบายการเงินเพิ่มแต่ถ้าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจยังมีการขยายตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องเงินเฟ้ออาจจะต่ำกว่าเป้าไปบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นที่อาจจะต้องตกใจเพราะว่าเงินเฟ้อที่อาจจะอยู่ในระดับต่ำเนี่ยไม่ได้มีผลทำให้คนชะลอการจับจ่ายใช้สอยคนไม่ได้คิดว่าเงินเฟ้อจะลดลงไปอีกจนไม่ใช้จ่ายวันนี้แล้วหวังว่าจะไปซื้อของถูกลงในวันหน้านะครับอันนั้นจะเป็นภาวะเงินฝืดซึ่งไม่ใช่ซึ่งภาวะเงินฝืดกับภาวะเงินเฟ้อต่ำนี่ต่างกันนะฮะอีกประเด็นที่เราต้องพิจารณามากๆก็คือว่าในภาวะที่เงินเฟ้อต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเนี่ยนะครับเป็นประเด็นมาจากทางด้านอุปสงค์หรือทางด้านอุปทานนโยบายการเงินเนี่ยเป็นนโยบายถ้าศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น demand management policy คือนโยบายที่บริหารจัดการทางด้านอุปสงค์นะครับแต่เราเห็นว่าอย่างในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เงินเฟ้อที่ปรับลดลงทั้งโลกเนี่ยส่วนสำคัญมาจากปัจจัยด้านอุปทานตั้งแต่เรื่องของราคาน้ำมันราคาพลังงานนะครับในกรณีของประเทศไทยเงินเฟ้อในช่วงไตรมาส2ที่ดูลงไปต่ำหรือติดลบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยส่วนสำคัญก็เป็นผลมาจากเรื่องของอุปทานโดยเฉพาะราคาอาหารสดเพราะปีที่แล้วฐานเราสูงจากที่ภัยแล้งพอภัยแล้งราคาสินค้าเกษตรราคาผักราคาอาหารสดก็อยู่ในระดับสูงนะครับพอมาปีนี้น้ำท่าดีตั้งแต่ต้นปีผลผลิตออกมาเยอะมากนะครับจนราคาสินค้าเกษตรเนี่ยได้ปรับลดลงจากฐานที่สูงก็ทำให้เงินเฟ้อกลับไปติดลบซึ่งถ้าดูแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่ต้องน่าเป็นห่วงหรือน่ากังวลมากนะครับแล้วถ้าดูในประเทศที่ใช้กรอบเป้าหมายนโยบายการเงินปรับเงินเฟ้อเป็นกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน inflation targeting เนี่ยประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยประมาณรายงานของ BIS ปีที่แล้วเนี่ย8ใน10ประเทศที่เงินเฟ้อต่ำกว่ากรอบเป้าหมายนะแล้วก็ประเทศที่เป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ emerging markets เนี่ยเกินครึ่งที่เงินเฟ้อต่ำกว่ากรอบเป้าหมายนะครับเพราะว่ามีประเด็นสำคัญมาจากเรื่องของปัจจัยทางด้านอุปทานแล้วเวลาที่เราก็จะเห็นว่าเวลาที่หลายประเทศยังกังวลว่าเงินเฟ้อจะต่ำกว่ากรอบเป้าหมายนะครับแต่ก็สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้นะครับเพราะว่าถ้าใช้พิจารณาในเรื่องของกรอบเป้าหมายแบบยืดหยุ่นนะก็จะรวมทั้งยืดหยุ่นในเรื่องของช่วงเวลาด้วยคิดว่าเงินเฟ้ออาจจะค่อยๆทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในระยะปานกลางได้เพราะว่าทางฝั่งดีมานด์ฝั่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังมีการขยายตัวได้โดยต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิติที่หนึ่งในเรื่องของเสถียรภาพด้านราคานะครับหรือเงินเฟ้อมิติที่สองเราก็ต้องมาดูเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่านอกจากว่าเราจะให้แน่ใจว่าเงินเฟ้อไม่สูงจนเป็นผลกับระบบเศรษฐกิจในระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องให้แน่ใจว่าในระบบเศรษฐกิจมีสภาพคล่องเพียงพอนะครับที่จะเอื้อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพของระบบเศรษฐกิจนะครับในช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าสภาพคล่องในระบบการเงินเนี่ยอยู่ในภาวะที่เอื้อต่อการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจโดยต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อหรือว่าเป็นพวกตราสารหนี้นะครับตราสารทุนที่มีการระดมทุนต้นทุนทางการเงินก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับอัตราดอกเบี้ยพวกสินเชื่อใหม่ๆนะครับทุกเดือนก็จะเห็นว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับถึงแม้ว่าอัตราพวก MLR อาจจะไม่ได้ลดลงมากก็มีได้ปรับลดลงบ้างในช่วงปีที่ผ่านมานะครับครั้ง2ครั้งแต่ถ้าไปดูอัตราดอกเบี้ยที่สำหรับสินเชื่อปล่อยใหม่ก็ยังมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับคนที่มีความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อจำกัดจากสภาพคล่องนะครับถ้าดูสภาพคล่องในระบบการเงินเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่สูงเอื้อต่อการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจนะครับในมิติที่3เป็นมิติที่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญมากขึ้นและจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นไปอีกก็คือเรื่องเสถียรภาพการเงินหรือ financial stability นะครับที่บอกว่าต้องให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลกปี 2008-2009 เนี่ยประมาณ 8-9 ปีที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยในระบบการเงินโลกอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับเวลาที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องมาเป็นเวลานานมากๆนะครับก็ส่งผลให้เกิดความเปราะบางในระบบการเงินได้นะครับทั้งจากเรื่องที่คนอาจจะแสวงหาผลตอบแทนนะครับจากการลงทุนในตราสารต่างๆโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงมากเท่าที่ควรนะครับในศัพท์นักเศรษฐศาสตร์วิชาการก็จะเรียกว่าเป็น underpricing of risks นะครับหรือ search for yield นะครับซึ่งถ้าปล่อยให้อันนี้เกิดไปนานๆมันก็จะเป็นมีเกิดเป็นความเสี่ยงขึ้นเป็นกระป๋อนะครับแล้วก็ความเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยอาจจะนำมาสู่ปัญหาวิกฤตการเงินได้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเช่นราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นช่องทางในการได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า asset class อื่นๆหรือการที่
ราคาอย่างเช่นราคาหุ้นในบางตลาดที่ปรับสูงขึ้นนะครับหนี้สินของภาคเอกชนและหนี้ของครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นมากอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากการที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมานานโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับรวมทั้งที่ธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมหลักเนี่ยใช้นโยบายการเงินที่ต่างไปจากธรรมเนียมปกติหรือที่เรียกว่าเป็น unconventional policy เข้าไปซื้อพวกตราสารประเภทต่างๆโดยตรงนะครับโดยเฉพาะตราสารนี้ก็เลยทำให้ราคาของตราสารนี้เนี่ยสูงกว่าที่ควรนะครับซึ่งถ้าปล่อยสภาวะแบบนี้นานๆเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบทำให้เกิดปัญหาทางด้าน financial cycle ได้นะครับและการที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลานานคนที่ได้รับผลกระทบก็คือผู้ออมผู้ฝากเงินนะครับนโยบายการเงินก็ต้องดูสมดุลให้เหมาะสมคือข้างหนึ่งคือไม่ไปทำให้เกิดความเสี่ยงในระบบการเงินในระยะยาวนะครับไปพร้อมๆกับการดูแลไม่ให้ฐานเงินฝากของประเทศเนี่ยถูกกระทบมากโดยเฉพาะเวลาที่อัตราดอกเบี้ยต่ำมานานๆนะครับจากการที่อัตราดอกเบี้ยต่ำมานานๆเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้ก็เป็น3มิติในภาพใหญ่ของการดูความเหมาะสมของนโยบายการเงินภายใต้กรอบ inflation targeting ที่เป็น flexible นะครับ flexible inflation targeting และด้วยความที่โครงสร้างเศรษฐกิจการเงินโลกมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากคำว่ายืดหยุ่นคำว่า flexible เนี่ยก็มีความสำคัญมากขึ้นในการพิจารณาของธนาคารกลางประเทศต่างๆก็จะเริ่มเห็นบางธนาคารกลางที่เคยมีเป้าตัวใดตัวหนึ่งก็เริ่มมองเป็นเป้าเป็นช่วงมากขึ้นหรือว่าช่วงระยะเวลานะครับที่จะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายก็ให้ยาวขึ้นนะครับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและก็ระบบการเงินคือทั้ง3มิติเนี่ยตอนนี้เราใช้เครื่องมือเดียวคืออัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเครื่องมือหลักเป็นกลไกหลักนะครับแต่การทำ monetary operations เรามีหลายเครื่องมือแต่เป็นนโยบายเนี่ยเป็นกลไกหลักนะครับในการดำเนินนโยบายการเงินนะครับรวมทั้งกลายเป็นเรื่องกลไกหลักในการสื่อสารนโยบายการเงินด้วยเพราะว่าอัตราเป็นนโยบายเนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยที่จะมีผลส่งผ่านระบบการเงินไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงเรากังวลมากขึ้นนะครับเรื่อง search for yield คือถ้ายิ่งดูรายงานนโยบายการเงินในช่วงหลังๆโดยเฉพาะครั้งหลังสุดเนี่ยก็มีในถ้าจะดูอีกอันหนึ่งที่จะเห็นคือรายงานการประชุมฉบับย่อที่เรียกว่า edited minutes นะครับ2-3 ครั้งหลังเนี่ยจะเห็นว่ามีเนื้อหารายละเอียดที่กรรมการถกเถียงกันมากกว่าครั้งก่อนๆมากนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเสถียรภาพการเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับด้านเสถียรภาพการเงินเนี่ยที่เรากังวลเนี่ยนะครับก็มีหลายมิติแล้วก็แสดงให้เห็นในรายงานการประชุมนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของ search for yield นะครับพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยที่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงนะครับที่ผ่านมาเราก็จะเห็นการออกตราสารโดยเฉพาะตราสารหนี้ที่ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือพวก unrated bonds หรือพวก BE นะครับแล้วก็เป็นปัญหาของทั้งฝั่งทั้งผู้ออกแล้วก็ปัญหาของทั้งผู้ลงทุนด้วยนะครับคนอาจจะคิดถึงอยากได้ผลตอบแทนโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้คำนึงหรือไม่ได้ทราบชัดเจนว่าบริษัทที่ออกนั้นเนี่ยเอาเงินของเราไปทำอะไรนะครับหลายครั้งหลายกรณีก็จะเห็นบริษัทที่นำเงินที่เป็นเงินกู้ระยะสั้นๆนะครับที่ต้อง roll over ในช่วงสั้นๆเนี่ยแต่ไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวเช่นอสังหาริมทรัพย์บ้างนะครับหรือไปซื้อที่ดินไว้สำหรับทำโครงการในอีก3ปี5ปีข้างหน้าไปสร้างแลนด์แบงก์พวกนี้มันก็จะเกิดปัญหาที่เรียกว่าเป็น maturity mismatch นะครับหรือความไม่สมดุลกันระหว่างอายุนะครับของ obligate ของด้านสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นหรือแม้กระทั่งการที่คนไปลงทุนในกองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้เข้าใจความเสี่ยงมากทีพอครับเราก็จะเห็นว่ามีการไปลงทุนในกองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศที่ค่อนข้างจะกระจุกตัวนะครับไปในประเทศที่มีอาจจะมีความเสี่ยงสูงเข้าถึงให้ผลตอบแทนสูงนะฮะแล้วก็กระจุกตัวอยู่กับไม่กี่ประเทศนะครับ
หรือแม้กระทั่งอย่างกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งทุกวันนี้ก็จะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงกว่าเงินฝากในธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มียอดรวมกันค่อนข้างสูงคือประมาณ2สินทรัพย์ก็ 2.6 ล้านล้านบาทนะฮะแต่คนไม่ค่อยได้ตั้งคำถามว่าเงินที่เอาไปลงทุนนะครับผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยเขาเอาเงินเราไปทำอะไรต่อทำไมถึงได้ผลตอบแทนที่สูงนะครับแล้วก็เริ่มเห็นสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งที่ถึงแม้จะมีเงินฝากมากกว่าเงินที่สมาชิกของสหกรณ์ตัวเองกู้นะครับคือมีซัพพลายมี excess fund แล้วตัวเองก็ยังไปกู้ต่อมาอีกไปกู้เงินนะครับเพื่อที่จะมาสร้างผลตอบแทนสร้างผลตอบแทนต่อซึ่งมันเกินปรัชญาของสหกรณ์ออมทรัพย์อันพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างของ search for yield behavior นะครับหรือรวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บางประเภทบางพื้นที่นะครับที่มีราคาปรับสูงขึ้นนะครับคือเวลาทำนโยบายการเงินเนี่ยเราต้องมองผมถึงเริ่มต้นว่าเราต้องมองวัฏจักรเศรษฐกิจกับวัฏจักรการเงิน business cycle กับ financial cycle เพราะว่าการทำนโยบายการเงินเป็นการมองไปในระยะยาวใช่ไหมครับเพราะเราต้องให้แน่ใจว่าไม่ให้เกิดวัฏจักรที่จะขึ้นลงเร็วแล้วก็ขึ้นเร็วลงเร็วอันนี้มันจะเกิดผลกระทบนะฮะเราต้องทำให้มันเป็นวัฏจักรที่มีความยั่งยืนลักษณะที่ค่อนข้างจะ smooth นะครับไม่ขึ้นเร็วลงเร็วหลายครั้งที่เราผ่านมาจากประสบการณ์ของเราเวลาที่มีการขยายตัวทางด้านสภาวะการเงินที่ค่อนข้างแรงจนนำไปสู่ปัญหานะครับความเปราะบางในอสังหาริมทรัพย์หรือในภาคการเงินประเภทต่างๆเนี่ยจนทำให้เกิดวิกฤตเมื่อเกิดแบบนั้นขึ้นเนี่ยผลกระทบมันจะยาวมากและผลกระทบมันจะรุนแรงมากครับคือในขณะนี้คนก็อาจจะมองว่าทำไมนโยบายการเงินนิ่งมาเป็นเวลานานแล้วนะครับกรรมการนโยบายการเงินก็ไม่ตัดสินใจทั้งขึ้นดอกเบี้ยหรือลงดอกเบี้ยนะครับในช่วงอาจจะเกือบ2ปีแล้วนะครับในขณะที่บางประเทศก็เริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับผมคิดว่ามันก็มีเหตุผลทั้งสองข้างที่เราพิจารณานะครับด้านที่บอกว่าทำไมเราไม่ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพราะว่าเงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมายนะครับเงินเฟ้อในกรอบเป้าหมายนะครับรวมทั้งในช่วงนี้ก็อาจจะบอกว่าค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์เพราะนั้นควรจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอันนี้ก็เป็นมุมมองเป็นอาร์กิวเมนต์ที่จะให้ดอกเบี้ยนโยบายลดนะครับในการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการเงินเราก็ได้พิจารณาในประเด็นเหล่านี้นะครับประเด็นแรกเลยก็คือว่าเงินเฟ้อที่ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเนี่ยเป็นปัจจัยด้านอุปสงค์หรือเป็นปัจจัยด้านอุปทานนะครับและอย่างที่เรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยด้านอุปทานแล้วก็คงจะเป็นสภาวะชั่วคราวด้วยเพราะว่าเป็นมาจากราคาอาหารสดนะครับราคาสินค้าเกษตรราคาผักผลไม้ที่ลดลงต่ำมากจากการที่น้ำท่าดีนะครับผลผลิตออกมามากกว่าที่ควรและเป็นผลจากฐานสูงในปีที่แล้วนะครับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเราก็จะเห็นว่าวันนี้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเงินบาทแข็งแต่เป็นปัญหาดอลลาร์อ่อนเมื่อเทียบกับทุกสกุลในโลกนะฮะถ้าดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ยค่าเงินดอลลาร์หรือที่เราเรียกว่าเป็น DXY Dollar Index เนี่ยนะครับปรับลดลงประมาณ 10% นะครับก็คือเมื่อเทียบกับทุกสกุลในโลกเนี่ยเขาปรับลดลงจากปัญหาการเมืองภายในนะครับจากปัญหาที่นโยบายเศรษฐกิจของเขาจะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างที่ตลาดเคยคาดไว้นะครับค่าเงินสกุลอื่นๆก็แข็งค่าขึ้นมาและที่เราเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าเงินบาทอาจจะแข็งกว่าค่าเงินในภูมิภาคบ้างในบางช่วงนะครับเป็นผลมาจากเรื่องดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นหลักเราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในอัตราที่สูงมากนะครับเราขายของค้าขายได้เงินตราต่างประเทศเนี่ยเข้ามามากกว่าที่เราจ่ายออกไปเยอะปีที่แล้วก็เกินดุลบัญชีเดินสะพัดถึง 12% ต่อ GDP นะครับครึ่งแรกของปีนี้ก็ได้ประมาณสัก 23,000 ล้านเหรียญละมั้งสิ้นปีได้คงจะจบประมาณ 40,000 ล้านเหรียญซึ่งก็ประมาณ 9% ของ GDP นะเงินที่อาจจะอ่อนไหวกับอัตราดอกเบี้ยคือเงินตราต่างประเทศที่เข้ามาพักไว้นะครับ เราก็เห็นในบางช่วงที่เคยเข้ามาเราก็ถึงปรับลดการออกพันธบัตรระยะสั้นลงนะครับก็จะเงินที่เคยมาพักไว้เขาก็ไม่สามารถที่จะมาพักได้นะฮะและที่สำคัญคือเงินเหล่านั้นเนี่ยถ้ารวมเงินลงทุนในพันธบัตรเงินลงทุนในหุ้นนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยคิดเป็นประมาณ 10% ของเงินที่เราเกินดุลบัญชีเดินสะพัด
พราะนั้นมันไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่ปัจจัยใหญ่นะครับแล้วเราก็คิดว่าเรามีคนไกลอื่นที่เราจะติดตามดูเรื่องการที่อาจจะมีคนเข้ามาเก็งกำไรหรือพักเงินนะครับเพราะนั้นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของค่าเงินอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้พิจารณาข้อมูลด้านต่างๆแล้วก็ถกเถียงกันครับในขณะเดียวกันก็มีคนตั้งคำถามว่าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยมาตั้ง 2-3 ครั้งแล้วแล้วเราไม่ควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยหรือเพราะทุกวันนี้เศรษฐกิจก็เริ่มมีการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วเงินออมเราก็อยู่ในระดับต่ำประชาชนที่เป็นฝั่งผู้ออมก็จะกังวลว่าเขาจะมีความยั่งยืนทางการเงินได้อย่างไรนะครับซึ่งเราก็ต้องดูแลทางฝั่งผู้ออมเงินด้วยนะครับณขณะนี้เราก็คิดว่าเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นในภาพใหญ่นะครับแต่การกระจายตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้กระจายตัวอย่างเต็มที่เท่าไหร่นักนะครับเพราะนั้นก็ยังจำเป็นที่นโยบายการเงินเนี่ยยังจะต้องเอื้อต่อการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจต่อไปนะครับเราก็กังวลเรื่องเสถียรภาพการเงินเพิ่มมากขึ้นเป็นความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องเริ่มดูถึงว่าในบางภาคที่เรากังวลเป็นพิเศษเนี่ยนะครับควรจะทำนโยบายเฉพาะด้านไหมนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับเช่นสินเชื่อภาคครัวเรือนนะฮะเราถึงออกนโยบายเรื่องของบัตรเครดิตนะครับกับสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อจะไปตอบโจทย์นะครับในด้านของหนี้สินภาคครัวเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ macro prudential regulations นะครับทางด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงการคลังกับแบงก์ชาติในการที่จะยกระดับเรื่องกฎเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญานะครับของสหกรณ์และรวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่ดีก็ขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่องกรอบกฎเกณฑ์แล้วและก็กำลังอยู่ในช่วงของการยกระดับเรื่องกฎหมายใหม่ที่จะกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับเรื่อง unrated bond unrated BE ทางเราก็ได้ประสานงานทำงานกับกลต. อย่างใกล้ชิดนะครับและขณะนี้ก็เริ่มเห็นตลาดที่ค่อยปรับตัวนะครับคือพวกขนาดของพวก unrated BE bond ก็เริ่มลดลงแต่ก็เราก็ชะล่าใจไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลานานต้องระมัดระวังไม่ให้ไอ้มันเกิดเป็นกระเปาะความเสี่ยงต่างๆขึ้นนะครับแต่มองไปในอนาคตเนี่ยนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าเป็นสัญญาณหรือเป็นอะไรที่จะส่งนะแต่เป็นประเด็นที่คณะกรรมการนโยบายการเงินก็ต้องพิจารณาว่าด้านหนึ่งคือมองไปในอนาคตไกลๆเนี่ยนะครับนโยบายการเงินอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันต้องกลับไปอยู่ในระดับที่เหมาะสมคือในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าทั้งโลกเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อจะตอบโจทย์วิกฤตการเงินโลกในปี 2008-2009 อย่างในวันนี้อเมริกาก็ค่อยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพราะเขาเห็นว่าการที่อัตราดอกเบี้ยมันต่ำมานานๆนะครับมันจะสร้างความเสี่ยงทางด้านเสถียรภาพการเงินและที่สำคัญคือถ้าเกิดความเสี่ยงถ้าเกิดวิกฤตใหม่ขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องมือในการที่จะมาใช้ดูแลระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นที่ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า normalization of policy เนี่ยคือการทำให้นโยบายการเงินกลับเข้าไปสู่ภาวะที่ปกติมากขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับระยะยาวเพื่อจะให้แน่ใจว่าหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะธนาคารกลางเนี่ยมีกลไกที่จะใช้ดูแลสภาวะเศรษฐกิจถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามนะครับที่ทำให้เกิดวิกฤตขึ้นแล้วจะต้องใช้กลไกนโยบายการเงินในการมาดูแลเพื่อไม่ให้วัฏจักรเศรษฐกิจมันหล่นลงแรงเพราะว่าจากวิกฤตการเงินโลกในรอบที่ผ่านมานะครับมันทำให้นโยบายการคลังเนี่ยจะมีข้อจำกัดมากขึ้นเพราะว่าหนี้สาธารณะเนี่ยมันโตขึ้นแทบจะถ้าจะทุกประเทศโตขึ้นมากนะครับจากการที่ต้องเข้าไปแก้ปัญหาวิกฤตสถาบันการเงินรวมทั้งที่ต้องไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไครซิสขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับนโยบายการคลังก็จะไม่ได้มีสเปซไม่ได้มีช่องว่างมากเหมือนเดิมนะครับนั้นนโยบายการเงินก็ต้องเข้าไปอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะพร้อมที่จะใช้เป็นเครื่องมือได้ถ้าจำเป็นถ้าเกิดวิกฤตขึ้นอีกรอบนึงเพราะนั้นเรื่อง normalization ของ policy เนี่ยก็เป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องพิจารณาในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่เราต้องคุยต้องติดตามสถานการณ์ต้องดูตอนนี้ก็ยังไม่คิดว่าถึงเวลาแต่ก็เป็นประเด็นที่ต้องเก็บไว้พิจารณากันอยู่ตลอดเวลานะครับมีอีกประเด็นนึงที่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้พิจารณาเยอะว่า
ทำไมเราอาจจะยังไม่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมใช่ไหมฮะถ้าดูในรายงานนโยบายการเงินก็จะมีศัพท์หนึ่งที่เรียกว่า policy space เพราะวันนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของเราอยู่ในระดับต่ำมากนะครับเกือบจะต่ำที่สุดในประวัติการนะเพราะนั้นในขณะที่โลกมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นก็ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่นะครับจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลกจากปัญหาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลักๆนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องโครงสร้างภาคการเงินของจีนซึ่งใกล้ตัวกับเรามากเพราะนั้นการที่เรารักษา policy space หรือขีดความสามารถในการทำนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพิ่มเติมถ้าจำเป็นเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราชั่งน้ำหนักหลายๆเรื่องแล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่าการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นในภาวะปัจจุบันนะครับเป็นการตัดสินใจนโยบายที่เหมาะสมนะฮะนั้นก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกว่านโยบายการเงินนิ่งมานานแต่จริงๆมีประเด็นที่เราพิจารณาโดยต่อเนื่องนะครับรวมทั้งดูการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลาเพราะว่าการตัดสินใจนะนโยบายการเงินเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียมีทั้งผลข้างเคียงนะครับแล้วมันยังคำนึงถึงไอ้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นคือนโยบายการเงินคงไม่สามารถไปเป็นสูตรคณิตศาสตร์และแบ่งน้ำหนักว่าเราให้เท่าไหร่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ว่าถ้าดูทั้งโลกเนี่ยกรอบเป้าหมายเรื่องเงินเฟ้อดูจะเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับแต่ในช่วงหลังเนี่ยที่มันมีความเสี่ยงทางด้านเสถียรภาพการเงินเพิ่มมากขึ้นจากการที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำมานานก็จะได้ถูกเอาเข้ามาเป็นกลไกในการพิจารณาตัดสินมากขึ้นนะครับซึ่งมันต้องดูสภาวะในแต่ละช่วงเวลานะครับดูความสอดคล้องระหว่างวัฏจักรเศรษฐกิจและก็วัฏจักรทางด้านการเงินคือมันจะไม่ได้สูตรตายตัวว่าแบ่ง1 ใน 3 1 ใน 3 1 ใน 3ว่าอะไรเข้าเป้าแล้วก็ไปให้น้ำหนักเหมือนให้คะแนนสอบเลยคงไม่ใช่นะครับมันต้องดูความสมดุลของทั้ง3เรื่องนะครับย้อนกลับไปที่ตัวทางด้านการเติบโตของเศรษฐกิจนิดนึงนะคะนี่ท่านพ่อบอกว่าตอนนี้มันยังไม่กระจายตัวเราจะต้องแบบความกระจายตัวของมันนี่ได้เพิ่มขึ้นมากไหมคะตั้งแต่เราดำเนินนโยบายดอกเบี้ยต่ำมาเกือบ2 ปีครับก็เห็นการกระจายตัวที่เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องเรียนก่อนว่านโยบายการเงินเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่จะไปตอบโจทย์เรื่องการกระจายหรือไม่กระจายตัวนะครับนโยบายการเงินไม่ได้ทาร์เก็ตไม่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าจะไปช่วยภาคเศรษฐกิจใดภาคเศรษฐกิจหนึ่งนะครับนโยบายการเงินเป็นการมองเรื่องการฟื้นตัวในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจนะครับอย่างเป้าเงินเฟ้อแล้วก็ดูในภาพรวมเสถียรภาพในภาพรวมนะครับแต่ถ้าดูการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจเนี่ยเราเริ่มเห็นการกระจายตัวมากขึ้นนะครับอันแรกเลยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยพระเอกดูจะมี2 ตัวนะถ้ามองย้อนกลับไปสัก2 ปีที่แล้วตัวแรกก็คือการใช้จ่ายเงินภาครัฐที่เข้ามามีหลายโครงการมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเป็นการจ่ายเงินเพื่อไปส่งเสริมการอุปโภคบริโภคของประชาชนนะครับอันที่2ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเราเห็นตัวที่3ก็คือการส่งออกนะครับและอันนี้ก็เป็นทิศทางที่สอดคล้องกับหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกนะครับที่มีการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับการบริโภคเริ่มเห็นขยับขึ้นบ้างอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่วนหนึ่งคงเป็นผลมาจากการที่ปีที่แล้วฐานก็ถูกกระทบเยอะจากภัยแล้งนะครับประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยรายได้หรือความสามารถในการบริโภคเนี่ยลดลงไปเยอะเราต้องไม่ลืมว่าปีที่แล้วเราเป็นภัยแล้งที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลาย10 ปีนะครับวันนี้การส่งออกที่เริ่มดีขึ้นก็มีลักษณะที่กระจายตัวมากขึ้นเพราะว่ากระจายไปหลายตลาดนะครับอาจจะมีตลาดอย่างตะวันออกกลางที่อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะเขามีปัญหาเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันต่อเนื่องมานะครับแต่ตลาดอื่นเนี่ยจะมีการขยายตัวหมดนะครับแล้วก็ประเภทสินค้าก็มีการขยายตัวไม่ใช่เฉพาะสินค้าอย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับพวกชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าเกษตรนะครับเกษตรแปรรูปก็มีการขยายตัวนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับของเศรษฐกิจที่เมื่อมีการฟื้นตัวเนี่ยมันจะไม่ฟื้นตัวพร้อมกันทุกภาคเศรษฐกิจมันจะมีหัวขบวนนะแล้วก็จะส่งต่อไปสู่ภาคเศรษฐกิจอื่นถ้าการส่งออกเริ่มฟื้นตัวได้มากขึ้นดีขึ้นก็หนีไม่พ้นก็นำไปสู่การจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งวันนี้เราก็เริ่มเห็นการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกดีนะครับเริ่มขยับมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น
การลงทุนพวกเครื่องจักรในอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกดีก็มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเริ่มเห็นการกระจายตัวที่เพิ่มมากขึ้นโครงการของภาครัฐที่เป็นโครงการใหญ่ๆนะครับก็อันนี้ก็มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นโครงการลงทุนที่ต่อเนื่องก็เชื่อว่าจะทำให้เกิดการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับมีเข้าใจว่าตอนนี้ในโลกมีโจทย์ใหญ่อยู่สองเรื่องที่เป็นปัญหาเรามองในประเทศไทยเราคิดว่าเป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยแต่จริงๆมันเป็นปัญหาทั่วโลกเลยนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมของโลกเนี่ยจะมีการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นทั้งในประเทศอุตสาหกรรมหลักและก็ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นะฮะแต่สองตัวที่ดูจะเป็นโจทย์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์อันแรกก็คือเรื่องของเงินเฟ้อครับอย่างที่เรียนว่าในประเทศส่วนใหญ่ในเงินเฟ้อต่ำกว่ากรอบเป้าหมายถึงแม้ว่าทางการจะทำนโยบายการเงินแบบที่ไม่ปกติเงินเฟ้อก็ยังไม่กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายนะครับเพราะมันมีปัญหาอาจจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็เช่นพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีนะฮะต้นทุนเนี่ยถูกลงไปมากนะครับโดยเฉพาะต้นทุนการผลิตนะครับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าต่างๆก็ดีขึ้นเยอะมากนะครับ เรื่องของราคาพลังงานนะครับที่เป็นปัจจัยทางด้านสป라이อันนั้นก็ทำให้ยังอยู่ในระดับต่ำการเรื่องเชลแก๊สเชลออยล์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นตัวทำให้ราคาพลังงานทั้งโลกเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องนะครับ เรื่องของการที่มีการเปิดเสรีกันมากขึ้นนะครับสินค้าจากประเทศหนึ่งเข้าไปขายในอีกประเทศหนึ่งมีการแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้นนะโดยเฉพาะธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะอันนี้เป็นต้นทุนการทำธุรกิจเนี่ยถูกลงนะฮะคนซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซเพิ่มมากขึ้นนะครับต้นทุนถูกลงราคาที่ไปคิดกับผู้บริโภคก็ถูกลงด้วยนะนั่นเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ำทั่วโลกนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่สำหรับทั่วโลกก็คือเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนที่ยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นนะครับผมคิดว่าก็มีประเด็นเรื่องโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอยู่มากเช่นเดียวกันการที่โลกเข้าไปสู่ระบบที่เรียกว่าเป็น sharing economy นะฮะระบบที่เป็นเศรษฐกิจเชิงแบ่งปันมากขึ้นหมายความว่าเราไม่ต้องเป็นเจ้าของเองแต่เราสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกับคนอื่นได้ไอ้ทรัพยากรส่วนเกินที่มีอยู่นะครับก็เอามาใช้ร่วมกันได้แทนที่จะต้องลงทุนเองเห็นได้ชัดอย่างรถยนต์วันนี้ก็กลายเป็นรถแท็กซี่ได้แทนที่เมื่อก่อนทุกคนต้องซื้อรถยนต์แล้วขับรถมาทำงานแล้วก็จอดไว้เฉยๆ7ชั่วโมงแล้วขับรถกลับบ้านวันนี้ไอ้เวลาที่ไม่ได้ใช้7ชั่วโมงก็สามารถเอาไปให้คนอื่นใช้ได้ใช่มั้ยฮะCloud Computing แทนที่แต่ละคนจะต้องลงทุนมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองทุกวันนี้ก็ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์และไอ้เงินที่ต้องซื้อเป็นเงินลงทุนเนี่ยมันก็กลายไปเป็นจ่ายเป็นค่าดูแลไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็จ่ายเงินเป็นคลาวด์ไปฝากไว้บนเซิร์ฟเวอร์กลางของคนอื่นนะครับหรือแม้กระทั่งรูปแบบบริการทางการเงินเนี่ยเมื่อก่อนแบงก์ต้องลงทุนสร้างสาขาของตัวเองซื้อคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่งมีคอมพิวเตอร์ตั้งเยอะตั้งแยะถูกไหมครับต้องลงทุนสร้างสินทรัพย์ถาวรวันนี้ทุกคนลงทุนแทนแบงก์ก็คือใช้โทรศัพท์มือถือเป็นโมบายโฟนเป็นช่องทางการติดต่อกับธนาคารโดยไม่ต้องมีสาขาแล้วไม่ต้องไปสาขาพวกนี้มันก็เลยทำให้ความจำเป็นของการที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมากเหมือนเดิมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ารูปแบบธุรกิจสมัยใหม่มันเปลี่ยนอันนี้ยังไม่นับรวมตัวอย่างอย่างเช่นพวก 3D printing นะแทนที่จะต้องมาทำกระบวนการผลิตแบบเดิมไอ้การที่ใช้เทคโนโลยีอย่าง 3D printing เนี่ยมันก็ทำให้ต้นทุนถูกลงและพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเร็วเนี่ยราคาคอมพิวเตอร์นี่เห็นชัดเลยว่าราคาเท่าเดิมแต่สเปคคุณภาพที่ได้เนี่ยมันดีขึ้นหลายเท่าตัวมากนะครับก็เป็นโจทย์ว่าทำไมตัวเลขการลงทุนของภาคเอกชนในหลายประเทศเนี่ยไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการถ้าจะใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อสนับสนุนการลงทุนกระตุ้นการลงทุนก็มันก็ไม่ได้มีผลกระตุ้นมากเท่าไหร่เนื่องจากก็ไม่มีผลกระตุ้นมากเหมือนเดิมเมื่อเทียบกับในรูปแบบเดิมนะครับเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอยู่ค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าดูภาวะเงินเฟ้อก็ต่ำกันทั่วโลกอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเดนโนมอลของเงินเฟ้อทั่วโลกไหมคะแล้วนโยบายการเงินไอความยืดหยุ่นของที่ท่านพูดบอกว่าต้อง
flexible inflation targeting มันก็ต้องยิ่งมีความจำเป็นอาจจะใช้เวลายาวขึ้นในการที่จะกลับเข้าไปสู่กรอบเป้าหมายคือเมื่อเศรษฐกิจต้องขยายตัวไปในระดับหนึ่งตลาดแรงงานเริ่มตึงตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยทำให้กำลังการผลิตที่เคยมีอยู่ส่วนเกินเนี่ยค่อยๆลดหายไปนะครับไปสร้างแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้นเงินเฟ้อถึงจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายคือมันอาจจะใช้เวลายาวขึ้นกว่าที่ก่อนที่จะถึงไปสร้างแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อครับแต่กรอบก็ยังคงเดิมไม่จำเป็นต้องขยายกรอบลงมาให้ก็เป็นโจทย์ที่มีการคุยกันเยอะในขณะนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรที่ชัดเจนครับอีกด้านหนึ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญคือสังคมผู้สูงอายุอันนี้ก็มีผลต่อเรื่องความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยการซื้อสินค้าของคนดีมานด์มันก็จะไม่ของคนผู้สูงอายุเมื่อโครงสร้างประชากรเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยก็จะไม่เหมือนคนรุ่นหนุ่มสาวครับเราก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นเงินออมก็ไปอยู่ในพวกของตราสารหนี้ตราสารทุนในสัดส่วนที่สูงขึ้นนะครับในบรรยากาศมันเลยเป็นเรื่องโจทย์สำคัญคือทำยังไงให้คนต้องมีทักษะในการบริหารจัดการเงินต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงเวลาที่ไปลงทุนในตราสารประเภทใหม่ๆนะครับเครื่องมือบางอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วเราก็ต้องผมคิดว่าต้องอาจจะเรียกว่าพอก็คงไม่จะเท่ากับชะล่าใจเกินไปนะครับคือแม้กระทั่งอย่างเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีกรอบกฎหมายกำกับดูแลที่เหมาะสมเพราะที่ผ่านมากรอบจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมมากกว่าการกำกับดูแลนะครับเพราะนั้นกฎหมายใหม่ก็อยู่ในเรื่องของการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็จะไปสนช.ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหม่เรื่องมีกฎเกณฑ์กติกาใหม่นะครับรวมทั้งต้องมีผู้ตรวจสอบผู้กำกับดูแลที่เข้มแข็งด้วยและมีความสามารถเข้าใจเรื่องการกำกับดูแลกึ่งจะเป็นสถาบันการเงินย่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่ากดปุ่มและพร้อมทันทีก็คิดว่าคงไม่ใช่นะครับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นี่เราก็มีฐานข้อมูลที่ดีมากขึ้นเยอะทุกวันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเห็นภาพเห็นความเชื่อมโยงเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดีนะครับแต่ก็มีบางจุดที่เรากังวลอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยซะเยอะแล้วเราก็มีฐานข้อมูลเรื่องที่อยู่อาศัยซะเยอะนะครับแต่เราเห็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นพวก mixed use มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมี supply ของพวกที่เป็น mixed use เนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะในอีกประมาณสัก3ปีข้างหน้าแต่ว่าหมายถึงเขาต้องลงทุนณขณะนี้รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจห้างสรรพสินค้าเพราะว่าอีคอมเมิร์ซเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะส่งผลให้กระทบต่อดีมานด์ของพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่รีเทลสเปซนะครับในอนาคตได้เรื่องของ unrated BE หรือพวกบริษัทที่ไปออกตราสารนะครับก็มีฐานข้อมูลจากการที่เกิดเหตุการณ์ที่มีดีฟอลต์กลต.ก็มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นนะครับแต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถมองทะลุได้ว่าบริษัทที่มาออกตราสารและขายแบบเฉพาะเจาะจงเนี่ยเขาเอาเงินไปทำอะไรนะถ้าไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็มองด้านโครงสร้างทางด้านสินทรัพย์เขาไม่ออกถึงแม้ว่าเราจะมีฐานข้อมูลด้านหนี้สินของเขาเพิ่มมากขึ้นว่าเขามากู้มากน้อยแค่ไหนกู้จากใครอะไรเงี้ยนะครับmaturity profile เป็นยังไงแต่ถ้าไปดูว่าแล้วมันแมทช์กับทางด้านสินทรัพย์ที่เขาไปลงไหมเช่นถ้าเขาไปกู้สั้นๆ3เดือนคนไปลงทุนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก3เดือนยังไงฉันก็ออกก่อนได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้า 90% ของพอร์ตเป็นแบบนั้นแล้วสินทรัพย์เขาเป็นสินทรัพย์ที่ลงไว้สำหรับ3ปี5ปีเนี่ยพอถึงเวลา3เดือนเขาโรลโอเวอร์ไม่ได้ก็ไม่มีใครออกก่อนได้ทันเพราะนั้นการที่จะเข้าใจไอ้ความเชื่อมโยงระหว่างเงินที่ได้จากทางด้านหนี้สินไปเป็นเรื่องสินทรัพย์เนี่ยถ้าไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ก็อาจจะยังมีความเปราะบางอยู่นะครับยังมองให้เห็นภาพที่ไม่ถึงกับได้ชัดเจนก็ถ้าดูสินเชื่อแบงก์บวกกับพวกตราสารหนี้โดยรวมก็โตประมาณ 5% นะครับก็คิดว่าสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจณขณะนี้ที่ค่อยๆฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับเราเริ่มเห็นสินเชื่อที่ขยายตัวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในธุรกิจขนาดใหญ่นะครับ
มีการใช้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกนะครับก็มีการใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนมากขึ้นเป็น working capital มากขึ้นนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับไอ้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยได้ชะลอลงอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องประหลาดใจเพราะว่าหนี้ครัวเรือนเราอยู่ในระดับสูงนะครับแต่สินเชื่อรถยนต์เริ่มขยับกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารถยนต์ในโครงการรถคันแรกเนี่ยได้ครบกำหนดหมดอายุนะครับตลาดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็มีสินเชื่อรถยนต์ที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นสินเชื่อทางด้านมอร์เกจก็ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องนะครับแต่เราเริ่มเห็นสัญญาณสินเชื่อเนี่ยเริ่มขยายตัวมากขึ้นในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับก็สอดคล้องกับทิศทางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับกับคือบางทีเรามองตัวแปรบางอย่างบางตัวแล้วก็ไปด่วนสรุปจริงๆแบบยังบอกว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นภาวะเงินฝืดมันไม่ใช่เงินฝืดมันคืออัตราเงินเฟ้อต่ำเป็นภาวะเงินฝืดเนี่ยมันไม่ใช่เงินฝืดมาทั้งอัตราเงินเฟ้อต่ำแล้วก็เศรษฐกิจหดตัวไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยถูกไหมครับเงินฝืดกับเงินเฟ้อต่ำในคนละเรื่องกันนะศัพท์ภาษาอังกฤษเขาก็มี low inflation disinflation deflation ใช่ไหมที่มันแบ่งกันศัพท์ต่างกันหรือกับดักสภาพคล่องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำมานานๆแล้วไม่ขยับเนี่ยเป็นคือแบบเกิดติดอยู่ในกับดักสภาพคล่องแล้วอะไรเงี้ยนะครับจริงก็ไม่คงไม่ใช่เพราะมันก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยต่อเนื่องนะครับแบงก์ของเราก็อยู่ในภาวะที่มีเงินกองทุนที่เข้มแข็งเสถียรภาพยังดีเราก็เห็นแบงก์กันยังมีกิจกรรมที่เรียกว่าในบางมีการแย่งกันปล่อยสินเชื่อหาลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าดีนะครับแล้วก็มีการแข่งขันจากเรื่องตลาดทุนตลาดตราสารหนี้โดยต่อเนื่องแสดงว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเราขยายตัวก็จริงแต่ว่าอยู่ในระดับ 3% กว่าๆนี่ก็ยังเป็นอัตราที่ช่วยให้แบงค์เนี่ยมีความสามารถทำผลการดำเนินได้ดีแล้วสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองได้ก็ครับก็สองด้านนะครับถ้าดูอันที่เราเห็นแบงค์ก็ยังมีความสามารถในการทำกำไรนะครับแต่ return on equity ของเขาเนี่ยลดลงคือถ้ามองย้อนกลับไป ในช่วงอาจจะก่อนวิกฤตการเงินโลกเนี่ย return on equity ของแบงค์เนี่ยก็ประมาณสัก 14-15% ROE วันนี้ return on equity ของแบงค์ไทยเนี่ยอาจจะลงมาอยู่ประมาณสัก10หรือใกล้ๆ10นะครับซึ่งคนเห็นตัวเลข 200,000 ล้านกำไรแบงค์แต่ละปีเนี่ยอาจจะบอกว่าตัวเลขสูงมากแต่เงินกองทุนแบงค์เนี่ยประมาณ 2,400,000 ล้านเพราะนั้น ROE ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเลขตัวเดียวนะครับของบางแบงค์เป็นเลขตัวเดียวต่ำกว่า10ซึ่งค่าใช้จ่ายอันนึงที่สูงก็คือเรื่องของการตั้งสำรอง NPL นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าในภาวะที่เศรษฐกิจค่อยฟื้นตัวอย่างฟื้นแบบไม่กระจายตัวเนี่ยก็จะมี NPL ที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ภาระการตั้งสำรองของแบงค์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันอีกด้านนึงก็มีต้นทุนการทำธุรกิจที่อาจจะอยู่ในต้นทุนระดับที่สูงนะครับจาก business model แบบเดิมนะครับจากวิธีการธุรกิจแบบเดิมอันนี้เราถึงให้ความสำคัญของเรื่องของการที่จะไปสู่พวก digital banking นะครับลดต้นทุนการทำธุรกิจนะครับส่งเสริมให้มีการแข่งขันให้มีนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็จะลดคอสของทั้งระบบลดคอสของทั้งระบบลงกรดก็เริ่มดีขึ้นชัดเจนก็เดี๋ยวเราประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินรอบนี้ก็จะมีการปรับประมาณการต้องทบทวนเราปรับจาก 30.4 ขึ้นไป 3.5 ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากตัวเลข Q2 ขึ้นมาสูงกว่าที่เราคาดก็ต้องมีการทบทวนขณะเดียวกันเราก็ต้องติดตามความเสี่ยงอย่างเช่นเรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวนะครับว่ากระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องติดตามดูเพราะมันก็มีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบนะที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ได้พิจารณาประเด็นทั้งสองข้างในหลายรอบที่ผ่านมานะครับแล้วก็คิดว่าการที่คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เนี่ยก็เป็นเหมาะสมกับวัฏจักรเศรษฐกิจและก็วัฏจักรการเงินณขณะนี้นะครับแต่แน่นอนก็จะเห็นว่าในคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยเน้นทุกครั้งว่าเราพร้อมใช้นะครับเราพร้อมปรับเราพร้อมใช้เครื่องมือทางนโยบายการเงินถ้าสถานการณ์มันต่างมาจากที่เราคาดไว้
ซึ่งเราก็ผมคิดว่าเราก็ไม่ต่างจากธนาคารกลางประเทศอื่นที่จะมีแนวโน้มที่คงสแตนซ์ของนโยบายการเงินไว้ในช่วงที่ผ่านมา